แต่สมมติสัญญาณอีกอย่างหนึ่งคือถ้าสมมติพี่ฝรั่งเขาเริ่มชะลอเนี่ยอันนี้เราก็อาจจะต้องเล็งๆอีกข้างหนึ่งแล้วใช่ไหมครับใช่ครับคืออย่างนี้ครับตอนนี้ต้องบอกก่อนว่าโดยโมเมนตัมอะไรต่างๆเนี่ยฝั่งรองหรือพวกต่างชาติเล่นอยู่เนี่ยฝั่งรองเนี่ยยังคงได้เปรียบกว่าแต่ถ้ามองเทียบในการแต่เพราะถ้ามองอัพไซด์นะครับนะมันอาจจะอัพไซด์ไม่เยอะถึงบอกว่าถ้าจะเล่นรองรอบนี้อย่าเพิ่งเล่นเยอะนะครับนะเพราะเวฟ5เราไม่รู้จะไปได้ไกลแค่ไหนเราเทลลิงไปเรื่อยๆนะครับเล่นรองได้แต่อย่าเล่นเยอะนะครับนะแล้วก็ถ้าเกิดสมมุติว่าเข้าสู่เวฟ5ปุ๊บแล้วหลุด EMA 20ก็กลับหน้าเป็นช็อตใช่ไหมครับใช่ไหมจังหวะเนี้ยช็อตเยอะได้จังหวะเนี้ยช็อตได้ช็อตเยอะได้ผ่านมาแล้วครับ1เดือนเกิดอะไรขึ้นบ้างครับกับตัว TFX นะครับ TFX เดือนที่แล้วครับจบไปตรงแถวบริเวณนี้นะครับบอกทุกท่านไว้ว่า TFX ครับฝั่งขึ้นยังคงได้เปรียบอยู่นั่นแหละแต่ว่าจะเป็นการขึ้นทั้งสุดท้ายนะครับก็คือเข้าเวฟ5เนาะใครจะเล่นฝั่งรองก็เล่นได้แต่ว่าอย่าเล่นเยอะนะครับนะให้รอดักช็อตจะได้เปรียบกว่านะครับการเล่นช็อตก็รอเมื่อไหร่ครับหลังจากที่เกิดราคาเบรกเอาขึ้นมาแล้วเข้าสู่เวฟ5นะครับนะคุณก็รอนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่หลุดเส้น EMA 20นะครับนะก็จะเป็นการพักฐานนั่นเองคุณสามารถที่จะช็อตได้นะครับไอตอนเล่นลองอย่าเล่นเยอะไอจังหวะเล่นช็อตหนักได้นะครับหลังจากนั้นมาแล้วก็ราคาร่วงมาตลอดตั้งแต่หลุดนะครับ EMA 20เส้นสีเหลืองนี้นะครับนะแล้วก็ไหลลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งฟื้นตัวกลับมานะครับจนถึงตรงนี้เอาละผ่านมา1เดือนครับเดี๋ยวคืนนี้มาอัปเดตนะครับในรายการคุณอีกกันต่อนะครับว่าทิศทางและมุมมองของTFXเป็นยังไงกันบ้างนะครับสวัสดีครับ